สำหรับการกางเต็นท์ลากูน่าจูเนียร์นะครับเราควรจะศึกษาคู่มือให้ดีก่อนนะครับว่ากางยังไงทำยังไงวิธียังไงให้ง่ายขึ้นครับในคู่มือนะครับก็จะมีเสาทั้งหมดจะมีเสา A 1ต้นนะครับเสา B 4ต้นเสา C นี่2ต้นและเสา D นี่4ต้นครับผมจากนั้นเราก็กางตัวเต็นท์แล้ววางเสาตามตำแหน่งตามคู่มือนะครับจากนั้นเราก็วางตำแหน่งเสาก่อนนะครับ A นะครับเสา A เสา B 2ต้นนะครับหัวท้ายเสา C ตรงกลางครับและเสา D นี่มีทั้งหมด6ต้นครับวางไว้ฝั่งละ3ใส่เสา A นะครับก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตรงหัวกะโหลกตรงกลางที่มันจะเป็น4ทางนะครับด้านทางตรงครับพอเราขึ้นเขาเสาคานเสร็จนะครับต่อด้วยเสาจั่ว B หัวและท้ายนะครับจากนั้นเราก็ใช้เสา C นะครับกางจั่วกลางครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับก็ใช้ตะขอเกี่ยวข้างบนไว้ก่อนคาน A นะฮะส่วนการกางเสาตัวเต็นท์นะครับในกรณีกางคนเดียวนะครับกางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนได้ครับตัวนี้จะเป็นเสาดีครับผมมีทั้งหมด6ต้นนะครับจากนั้นก็ใช้เสาตัว E นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเสาเทเลสนะครับมาให้ทั้งหมด3ต้นครับสำหรับตัวนี้ก็คือการกางลากูน่าจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลองมาดูข้อดีข้อเสียของเต็นท์ Laguna JR กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อดีข้อที่1 นะครับกันลมกันฝนได้ดีข้อที่2คือโล่งโปร่งสบายข้อที่3คืออากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะมีหน้าต่างรอบด้านข้อที่4คือพื้นที่กว้างขวางและก็สามารถสร้างความเป็นส่วนตัวได้โดยการมีที่กั้นห้องให้ข้อดีข้อที่5นะครับเทเลสเป็นเทเลสคู่สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้สอยงานด้านหน้าได้มากขึ้นข้อดีข้อที่6นะครับเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวและการมาเป็นหมู่คณะเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือมีขนาดหนักครับมีน้ำหนักที่เยอะข้อเสียข้อที่2นะครับคือกางคนเดียวเหนื่อยและจะต้องใช้ความชำนาญสำหรับแบรนด์สนามเดินป่านะครับเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาสินค้านั้นคนไทยจับต้องได้ส่วนเรื่องการประกันหลังขายนั้นทางสนามเดินป่าเขาการันตีไว้ว่าถ้าลูกค้าคนไหนซื้อของไปแล้วสินค้ามีปัญหาเขาก็พร้อมจะดูแลครับสบายใจได้อย่างไรก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณครับ